โลกที่มีแต่เวทมนต์และชายผู้ที่ไร้พลังเวทแต่เขานั้นจะมาพิชิตทางด้านโลกใบนี้โดยพลังดาบที่สามารถฟาดฟันได้ทุกสิ่งสวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานดาบและคาถาแห่งวิสตอเรียแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสาดสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะกล่าวถึงโรงเรียนที่เพคราวอยู่นะครับและหน่วยกิจ 12,000 หน่วยกิจนั้นเป็นหน่วยกิจที่สามารถหามาได้จากโรงเรียนนี้ซึ่งเป็นหน่วยกิจสูงสุดที่จะสามารถเลื่อนขั้นไปยังสภาชั้นสูงได้นะครับและมันยังเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่จะสามารถเลื่อนไปเป็นทางด้านมาเคียเวนเดได้นั่นเองนะและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการสอบทางด้านการปฏิบัติในทางด้านเวทมนต์นั่นแหละนะซึ่งนั่นก็คือให้ทุกคนนะครับใช้ทางด้านเวทมนต์จัดการพวกโกเลมต่างๆเพื่อจะผ่านการทดสอบและได้หน่วยกิจนั้นมาได้เองนะแน่นอนครับว่าระดับท็อปและหัวกะทิเนี่ยก็ต่างทำได้ด้วยดีเลยล่ะแต่ทว่าทางด้านเพลคราวนี่กับไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าเขานั้นใช้เวทมนต์ไม่ได้นั่นเองนะแต่ในระหว่างที่เขากำลังจะใช้กำลังของเขานะครับทำการต่อยโกเลมกับโดนเพื่อนๆนะครับขัดจังหวะและพูดอะไรต่างๆหน้าใส่กับเขาซึ่งมันทำให้เพื่อนคราวนะครับไม่อยากจะทำอะไรเลยล่ะในตอนนี้แถมยังโดนดูถูกอะไรต่างๆด้วยนะครับส่วนนักเรียนคนเหลือเนี่ยก็บอกเลยว่าแม่งโคตรเก่งกันเลยล่ะเรียกได้ว่าเป็น3อันดับที่น่าจับตามองเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ต่างมีพลังเวทที่โคตรจะสูงเลยล่ะแถมหน่วยกิจของแต่ละคนนะครับยังอยู่ระดับหลักหมื่นแล้วล่ะในตอนนี้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าใกล้ขั้นที่จะจบแล้วล่ะและมันจะมีนักเรียนคนนึงนะครับที่มาเนี่ยโคตรจะน่าโดนส้นตีนเลยล่ะซึ่งมันก็คือ1ใน3คนที่เป็นหัวกะทิของชั้นเรียนนะครับมันก็คือทางด้านไอ้หัวฟ้านั่นเองนะซึ่งไอ้หมอนี่เนี่ยมันก็จะใช้เวทน้ำแข็งนั่นเองนะครับมันเนี่ยจะทำการท้าทางด้านเพื่อนหัวกะทิคนที่เหลือเนี่ยว่าใครกันจะมาอยู่จุดสูงสุดกันนะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าพวกมันเนี่ยลุ่มหลงในพลังกันเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ในระหว่างที่มันนะครับกำลังเดินผ่านเพคราวมันนั้นก็ได้ดูถูกเพคราวต่างๆนานาเลยล่ะในตอนนี้และภาพนะครับก็ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้ทางด้านเพคราวแล้วก็น้องคอเลตนะครับก็กำลังรับประทานอาหารกันอยู่นะและดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนนะครับจะพูดคุยเรื่องการแข่งขันทางด้านเวทมนต์นั่นเองนะที่จะจัดการแข่งขันทุกๆปีซึ่งทางด้านโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะและดูเหมือนว่างานการแข่งขันนี้เองเนี่ยมันจะเป็นงานที่สำคัญมากๆเลยแหละนะครับต่อทางด้านพวกเรานักเรียนต่างๆและก็ทางพวกระดับสูงด้วยนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ลงแข่งและก็โชว์ทางด้านฝีมือต่างๆให้กับทุกคนได้เห็นซึ่งถ้าหากใครนะครับที่มีฝีมือเรียกได้ว่าจัดจานแล้วก็เข้าตาทางด้านพวกชั้นสูงนะครับพวกเขานั้นก็ได้รับเรือเข้าไปอยู่ในหอคอยซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีได้ล่ะเพราะว่ามันก็มีนะคะบางคนเนี่ยยังไม่จบชั้นปีเลยแต่ว่าก็ได้ถูกทาบทามแล้วก็เข้าไปอยู่บนหอคอยเรียบร้อยแล้วแต่ทว่าโอกาสเนี่ยมันก็น้อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีฝีมือที่เข้าตาจริงๆเลยล่ะและน้องคอเลตยังได้เล่าอีกนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยมาเกียเวนเดมีทั้งหมด4ตำแหน่งซึ่งก็มีทางด้านธาตุลมธาตุไฟสายฟ้าแล้วก็น้ำแข็งนะครับซึ่งทั้ง4คนนี้เนี่ยก็จะมาดูด้วยนั่นเองนะและหากใครนะครับที่เข้าตามพวกเขาแล้วก็นั่นน่ะนับเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยล่ะและทางด้านน้องคอลินนะครับอย่างท้าทายและชวนเพคคราวเนี่ยให้เข้าร่วมการแข่งขันเถอะนะนี่มันอาจจะเป็นโอกาสให้กับเพคคราวก็เป็นไปได้ซึ่งเพคคราวก็ได้บอกนะครับว่าโอกาสน่ะมันน้อยมากเลยล่ะและผมน่ะก็จะไม่ลงแข่งหรอกนะเนื่องจากว่าในอดีตนะครับเพคคราวเนี่ยก็เคยลงแข่งนะในตอนปี2ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเสียหายหายเลยล่ะเนื่องจากเพคคราวนะครับมันใช้เวทมนต์ไม่ได้ทำให้ตั้งแต่นั้นมานะครับมันก็เป็นแผลในใจเพคคราวเลยล่ะจนทำให้เขานะครับไม่อยากลงแข่งเลยซึ่งน้องคอเลตก็ได้บอกนะครับว่าถ้าหากนายลงแข่งแล้วก็ทุกคนจะต้องได้เห็นฝีมือที่แท้จริงของนายอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าพวกนั้นน่ะจะต้องเป็นความคิดทันทีเลยล่ะเพคคราวเนี่ยก็ยังปฏิเสธอยู่ดีนะครับแล้วก็บอกว่าในปีนี้เนี่ยผมขอเป็นอยู่เบื้องหลังเหมือนเดิมแล้วกันนะผมจะคอยซัพพอร์ตและช่วยเหลือทุกคนเองและหลังจากนั้นนะครับที่พวกเพคคราวเนี่ยทานอาหารเสร็จแล้ว
พวกเขาก็ได้แอบสอนนักเรียนคนอื่นๆนะครับที่กำลังฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวในการแข่งขันอยู่นะและก็บอกเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยต่างฮึดสู้กันเลยล่ะและจู่ๆในจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องคอลเลจเนี่ยก็รู้สึกว่าตรงล็อกเกอร์ด้านหลังเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนว่ามันจะมีเขตอาคมอะไรบางอย่างที่ทางกั้นเสียงแล้วก็บังตาได้บางอย่างนะครับน้องเนี่ยก็ได้เกิดการสงสัยจึงให้ทางด้านน้องแมวหรือว่าน้องคิคิเนี่ยได้ทำการใช้พลังของน้องในการปลดเขตแดนอาคมและหลังจากนั้นครับเมื่อปลดเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทั้งคู่เปิดออกไปมันก็เหมือนกับเป็นประตูทางลับอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อทั้งคู่ลงไปนะครับก็พบว่ามันมีพวกนักเรียนคนอื่นๆนะครับอีพวกมันเนี่ยกำลังเล่นพนันกันอยู่นั่นเองนะซึ่งก็เป็นการพนันนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าใครเนี่ยจะเป็นทางด้านคนที่ชนะในการแข่งขันในเวทมนต์ครั้งนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตัวเลือกเนี่ยมันก็มีทั้ง5คนซึ่งก็จะเป็น3หัวกะทิที่พวกมันเนี่ยนะครับมีแต้มถึง 10,000 หรือว่าหน่วยกิตนั่นแหละนะและอีก2คนก็คือทางด้านชิออนแล้วก็ทางด้านน้องคอลเลจนั่นเองนะครับและในระหว่างนั้นนะครับพวกเพคราวเนี่ยก็ได้เลือกไปเห็นทางด้านชิออนซึ่งมันเองเนี่ยก็แอบมาดูนะครับทางด้านพวกเพคราวเนี่ยจึงได้ทักทายไปและที่มันมาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับมันอยากจะมาดูนะครับว่าจะมีใครเนี่ยเลือกมันหรือเปล่าในการพนันครั้งนี้นะครับซึ่งมันก็แค่นั้นแหละนะซึ่งพอเขาพูดเสร็จนะครับก็ได้ทำการเดินหนีไปเลยล่ะนะผมก็บอกเลยนะครับว่าเจ้าชิออนเนี่ยเหมือนมันจะซินเดเลอยู่เลยล่ะและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านคาบเรียนเพคราวซึ่งในระหว่างคาบเรียนนะครับคาบเรียนเนี่ยก็ใกล้จะจบแล้วล่ะทางด้านอาจารย์เนี่ยก็ได้สั่งการบ้านเอาไว้แล้วก็การปฏิบัติครั้งต่อไปนะครับพอคาบเรียนจบแล้วเนี่ยทางด้านเพคราวก็รีบออกจากห้องเลยล่ะและน้องคอลเลจนะครับก็รีบชวนเพคราวเลยล่ะว่านี่วิวหลังจากนี้เนี่ยจะเข้าดันเจี้ยนหรือว่าอะไรไหมฉันน่ะอยากไปด้วยน่ะซึ่งเพคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าอ๋อเปล่าหรอกนะหลังจากนี้ฉันจะไปทำงานพิเศษน่ะที่ร้านคุณจีนาซึ่งเพคราวเนี่ยก็รีบขอตัวไปเลยล่ะนะครับน้องคอลเลจเนี่ยก็ถึงกับงอนเลยล่ะนะครับเนื่องจากน้องนะครับก็อยากจะหาเวลาอยู่2-2กับทางด้านเพคราวนั่นเองและภาพนะครับก็ตามมาหลังจากนั้นซึ่งในตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ทางด้านถนนสุดสายของอูบูรูบริกาเดนซึ่งก็เป็นทางด้านสลัมสตรีทนั่นเองนะครับและที่ร้านเราของทางด้านคุณจีนาเพคราวเนี่ยก็ได้ทำงานที่นี่แหละนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราค้นขุดเหมืองที่ถูกใช้งานอย่างหนักก็เมาเหล้าแล้วก็ส่งเสียงดังก้องไปทั่วตรอกคนแคร์ซึ่งหลักๆนะครับเพคราวเนี่ยก็จะทำงานที่นี่แหละแล้วก็ทำงานเป็นเด็กเสริมนะครับและผู้คนที่นี่ต่างๆเนี่ยก็รู้จักทางด้านเพคราวดีเลยล่ะพวกเขานะครับก็ต่างหัวเราะและมีความสุขพร้อมกับให้กำลังใจให้กับเพคราวเป็นอย่างดีเลยล่ะนะครับบอกเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนดีแบบสุดๆและในวันนี้เองนะครับทางด้านรูเมทเพคราวเนี่ยก็จะมาช่วยงานเช่นกันเนื่องจากคนงานอีกหนึ่งคนนะครับได้ลาออกไปเลยไม่พอนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต่างคืนๆได้ล่ะจึงได้ขอให้ทางด้านรูเมทเพคราวเนี่ยมาช่วยด้วยแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ยินยอมช่วยเพคราวนะครับและก็ได้บอกนะครับว่ามันก็เป็นงานที่แปลกแล้วก็สนุกดีเหมือนกันนะซึ่งทุกคนนะครับก็ต่างคืนแล้วก็สนุกกันใหญ่เลยล่ะแถมยังต้อนรับเพคราวนะครับอีกทางยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับพวกเขาเนี่ยยังเรียกเพคราวว่าครอบครัวของพวกเขาด้วยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ตื่นตันเพคราวเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ในระหว่างนั้นครับทางด้านเพคราวแล้วก็รูเมทนะทางด้านรูเมทก็ได้ถามเพคราวไปว่าทำไมนายถึงเลือกมาทำงานที่นี่กันล่ะทางทีถ้าขอความช่วยเหลือให้อาจารย์วากเนอร์เนี่ยหาที่ทำงานดีๆให้มันก็น่าจะได้ผลตอบแทนดีกว่านี้นะซึ่งเพคราวก็ได้บอกนะครับว่าฉันน่ะไม่อยากให้ทางด้านอาจารย์วากเนอร์ต้องเดือดร้อนเพราะฉันอยู่แล้วล่ะเนื่องจากฉันรบกวนทางด้านอาจารย์วากเนอร์มาเยอะแล้วและอีกอย่างนะที่นี่นะฉันชอบเป็นอย่างมากเลยล่ะฉันชอบพวกเหล่าคนแคร์ฉันชอบที่นี่และชอบทุกคนพวกเขาทั้งร่าเริงและทั้งขี้เมาและก็ชำนาญด้านอุปกรณ์ด้วยและที่สำคัญเลยพวกเขาต้อนรับตัวผมอย่างอบอุ่นผมน่ะนับถือเหล่าคนแคร์ซึ่งทางด้านรูเมทเพคราวเนี่ยก็เข้าใจแล้วนะครับและในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีทางด้านคนจากโรงเรียนเพคราวมาที่เนี่ยครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครอื่นใดนะครับนั่นก็คือทางด้านหัวฟันเองนะบอกเลยนะครับว่ามันมาที่นี่เนี่ยก็เนื่องจากว่าร้านอาหารแถวนี้นะครับมันเต็มหมดเลยล่ะซึ่งเพื่อนของมันนะครับก็ได้ชวนมาที่นี่ซึ่งเมื่อมันมาถึงนะครับมันก็ทำตัวเลี้ยวซ้ำเลยล่ะมันนั้นนะครับได้ดูถูกร้านนี้ว่านี่มันร้านหรืออะไรกันแน่เนี่ยทำไมมันสกปรกโสโครกอย่างนี้และอีกทางยังมีพวกเราคนงานคนแคร์อีกด้วยพวกเผ่าพันธุ์ชั้นต่ำซึ่งมันนะครับก็ได้ดูถูกเหยียดหยามทางด้านพวกเราคนแคร์ใหญ่เลยล่ะและในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านคุณโดนันหรือว่าคุณเหล่าคนแคร์นั่นแหละนะครับพวกเขาเนี่ยกำลังจะทำการไปจัดการมาเลยล่ะแต่ทว่าทุกคนเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้เนื่องจากพวกเราคนแคร์นะครับพวกเขาเนี่ยได้ย้ายมายังโลกนี้ซึ่งแท้จริงแล้วนะครับพวกเขาอยู่มาจากต่างโลกเนื่องจากพวกเขานะครับถูกลุกลามจากฟากฟ้าและทำลายโลกของพวกเขาซึ่งก็ได้ย้ายถิ่นฐานมาที่นี่นะครับและยังมีกฎหมายและกฎบัญญัติอีกนะครับว่าถ้าพวกเราคนแคร์ยุ่งกับทางด้านผู้ที่ใช้เวทมนต์และละกอสถานะของพวกเขาเนี่ยมันจะต่ำลงกว่านี้นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่โคตรจะเอาเปรียบเลยล่ะแต่ทว่าที่โลกใบนี้นะครับเวทมนต์เนี่ยคือจุดสูงสุดแล้วก็เป็นที่สุดนะครับแต่แล้วเมื่อพวกมันสั่งอาหารไปนะครับเมื่ออาหารมาถึงเนี่ยพวกมันก็ได้คิดนะว่านี่มันอะไรกันน่ะอาหารกากๆแบบนี้มีแต่ถั่ว
ใครจะกินลงกันล่ะมีแต่พวกคนแค่ชั้นต่ำเท่านั้นแหละที่กินได้ซึ่งพวกมันเนี่ยก็ดูถูกอาหารแล้วก็ดูถูกต่างๆใหญ่เลยล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองขามไอ้คราวเนี่ยมันก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะเขานะครับได้เดินมาอย่างตึงเครียดแล้วก็มายืนตรงหน้าพวกมันซึ่งเพคคราวก็ได้บอกนะครับว่าช่วยถอนคำพูดนั้นน่ะได้หรือเปล่าซึ่งพวกมันนะครับก็โกรธใหญ่เลยล่ะนี่แกว่าไงนะทางทีเป็นไอ้โหลยโทษแท้ๆแต่กล้าบังอาจมาพูดแบบนั้นกับพวกข้านี่นะซึ่งเพคคราวยังบอกอีกนะครับว่าอาหารจานนี้น่ะมันเป็นอาหารจานเลิศแล้วก็ถั่วพวกนี้มาจากพวกเราคนแคร์ซึ่งมันก็เป็นภูมิปัญญาที่เลิศล้ำเลยล่ะทางที่สามารถปลูกในพื้นที่ไหนก็ได้และมันทั้งอร่อยอีกด้วยแต่ในเจ้าวันนั้นครับทางด้านในหัวฟ้าเนี่ยมันไม่รอช้ารีทำการถีบอาหารนั้นเนี่ยไปใส่เพคคราวซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าทำให้เพคคราวเนี่ยโกรธโมโหกว่าเดิมอีกและพวกมันนะครับก็เอาตะขามทางด้านพวกเพคคราวซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยมันก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะเขาได้ทำการจัดการทางด้านเพื่อนของมันทั้งสองคนซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าจับทุบพื้นเนี่ยน็อกเลยล่ะซึ่งฉากนี้นะครับก็บอกเลยว่าเพคคราวเนี่ยแม่งโคตรเท่แล้วก็โคตรสะใจเลยล่ะนะครับและเพคคราวเนี่ยยังพูดอีกนะว่าการกระทำอันป่าเถื่อนของผมและพวกนายมันยังโง่เขลากว่าเดรัจฉานต่ำช้ายิ่งกว่าพวกคนแคร์อีกซึ่งทางด้านในหัวฟ้าที่ได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้โกรธเลือดขึ้นหน้าและแรงตอนนี้มันได้พูดขึ้นมานะครับว่าไม่ได้โดนดูถูกมานานแล้วซึ่งมันไม่รอช้านะครับได้ทำการใช้เวทมนต์และทำให้ที่นี่นะครับกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าพลังของมันเนี่ยโคตรจะโหดเลยแหละนะมันไม่รอช้านะครับได้ทำการไล่โจมตีเพคคราวเลยล่ะในตอนนี้ซึ่งทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้เอาตลบนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่อยากพังร้านที่นี่นะและในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยเคยถูกทำการตึงแขนเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับว่าสายตาเพคคราวเนี่ยมันก็จ้องเขม่งไปที่ทางด้านในหัวฟ้าอย่างเต็มแรงกล้าเลยล่ะทางด้านในหัวฟ้ามันเนี่ยเมื่อได้เห็นแบบนั้นครับมันก็ได้ตกใจใหญ่เลยล่ะที่เพคคราวนั้นมีท่าที่แบบนั้นซึ่งมันก็ได้เปลี่ยนใจแล้วล่ะว่ามันนั้นจะไม่จัดการเพคคราวที่นี่หรอกนะพอมันน่ะจะไม่สาแก่ใจพองานมันนะครับก็ได้บอกเพคคราวไปว่าเอาไว้เจอกันที่งานแข่งขันทางด้านเวทมนต์แล้วกันนะศึกนั้นน่ะแกจงเข้าร่วมสาซึ่งมันยังได้บอกอีกนะครับว่าถ้าหากมันชนะแล้วล่ะก็เพคคราวน่ะจะไม่มีจุดยืนที่โรงเรียนนั้นแน่นอนซึ่งเพคคราวก็ได้สวนกลับไปเลยนะครับว่าถ้าฉันชนะแล้วล่ะก็นายน่ะต้องมาขอโทษทุกคนที่อยู่ที่นี่สาเลยแล้วนะครับไอ้หัวฟ้าเนี่ยมันก็ได้จากไปส่วนเพคคราวในตอนนี้นะครับมันนั้นก็โกรธจริงแล้วล่ะทางด้านรูเมทเพคคราวนะครับก็ได้คิดนะว่าไม่ได้แล้วสิแบบนี้น่ะโกรธเขาให้แล้วซึ่งดูเหมือนว่าเธอนะครับก็กล้าจะช่วยเพคคราวนั่นแหละนะและแล้วนะครับก็ได้จบตอนที่4